大家收看开心学汉语直播视频第442集สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสำนวนน่ารู้ในภาษาจีนที่ออกบ่อยมากในข้อสอบ SK นะคะ我先安装麦克风老师ขอติดไมค์แป๊บนะคะลืมติดค่ะเรียบร้อยเสียงดังชัดเจนชัดดีไหมคะ老师的声音清楚吗还有今天的信号好不好เสียงชัดเจนไหมแล้วก็สัญญาณโอเคดีไหมคะพัชราสวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งดูครั้งแรกค่ะยินดีต้อนรับพัชรานะคะ谁是新同学请告诉ป๊อปปี้ยัง老师ใครเป็นนักเรียนใหม่นะคะก็บอกป๊อปปี้ยังมาซื้อหน่อยนะคะและใครที่เป็นเหล่าของเชคนะคะเป็นรุ่นพี่ชื่ออีกก็จังเป้คือรุ่นพี่นะคะก็พิมพ์บอกรุ่นน้องหน่อยนะคะจังเป้คือรุ่นพี่หวานรุ่นพี่แล้วก็หวานเป้ก็เป็นรุ่นน้องนะคะอุปสรรคน้อยกว่านะจ๊ะอ่ะชิงชูนะคะพอราสวัสดีค่ะเฟยหลายเหอชิงชูพัชราโมนี่ฮาวสวัสดีค่ะมากันเร็วมากๆเลยจิรวันนี่ฮาวจูเอสดีเอสนี่ฮาวเมย์นี่ฮาวเฉินป้าเวยเกอร์เกอร์นี่ฮาวนะคะสัมพันธ์นี่ฮาวโอเคมากันนารีมาแล้วต้อมมาแล้วไอเวนนี่ฮาวนะคะโหกี้บอกว่านักเรียนใหม่เหรอจ๋าโอเคค่ะกี้อ่ะ今天宝贝杨老师要教大家的内容就是เนื้อหาที่宝贝杨老师จะสอนพวกเราในวันนี้คืออะไรรู้ไหมก็คือสำนวนภาษาจีนนะคะสำนวนจีนที่ต้องรู้ในข้อสอบ HSK นะคะวันนี้มาแบบไม่มีสกรีนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกทักษะการฟังและฝึกพิมพ์ด้วยนะคะคือถ้าเกิดมีสกรีนเนี่ยบางครั้งพวกเราเนี่ยเอาแบบเรียกว่าไงคะเรียกว่าไม่โฟกัสการฟังเพราะฉะนั้นวันนี้จะฝึกทักษะการฟังลองฟังซิเอ๊ะเราจะพูดอะไรแล้วลองพิมพ์ออกมาทำไมต้องให้พวกเราพิมพ์เพราะตอนนี้หลายๆคนนะคะก็เริ่มลงสอบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ย HSK การสอบ HSK เนี่ยจะมี2สนามสอบด้วยกันนะคะคือการสอบแบบกระดาษนะคะคือปีชื่อคือการสอบด้วยการใช้ปากกากับกระดาษและอีกแบบนึงคือการสอบออนไลน์คือสอบผ่านคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบนั้นๆนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยจะลงสอบด้วยการสอบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องพิมพ์ด้วยความแม่นยำแล้วต้องการความเร็วด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบได้ทันท่วงทีนะคะเราซื้อก็เลยมาสอบให้กับพวกเราก่อนนะคะดีไหมอ่ะดีไหมใจดีไหมนะคะก่อนไปสนามจริงก็ต้องลองก่อนนะคะเพราะตอนนี้หลายๆคนที่มาลงคอร์สติวเฮสเคกับเราซื้อเนี่ยก็ไปลงสนามสอบที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเราซื้อก็เลยมาฝึกฝนกันนะคะสำนวนกับบางใบต่างกันยังไงคะนะคะมาดูคำว่าสำนวนนะคะในภาษาจีนจะใช้คำว่าสีกวนหยู่นะคะสีกวนยงหยู่นะสีกวนยงหยู่คือคำแบบมันไม่ใช่สุภาษิตนะคะบางทีสุภาษิตคำบางเพยเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นพวกในกระสูหยู่เฉิงหยู่นะคะเป็นเหมือนกับสุภาษิตคำเปรียบเทียบเปรียบเปยแต่ว่าพวกสีกวนยงหยู่มันเป็นคำที่แบบใช้กันมาจนชินอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นแนวแบบโขอยู่ภาษาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะในตำราก็มีแต่จะเป็นแบบประมาณระดับสูงนะคะวันนี้เราซื้อคัดอันที่เจอบ่อยๆมาสอนพวกเราพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยนะคะ大家不要忘记进来看进来学习汉语的朋友们记得要点赞送大爱还有分享นะคะเข้ามาเรียนแล้วนะคะแชร์หน่วยคิดเลยนะคะนะคะจ่ายค่าในคลิปด้วยกันคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์เหมือนไปกันไปนะคะเราซื้อจะเริ่มแล้วนะจ๊ะโอเคโอ้นี่ชื่อเราวอร์เรนเหรอคะยินดีต้อนรับนะจ๊ะมาดูอันแรกเลยนะคะสำนวนนะคะที่เราจะเจอกันบ่อยๆในข้อสอบ HSK นะคะก็คืออันแรกจะบ่อยมากเจอบ่อยมากคือไอ้เมียนจื่อไหนลองพิมพ์คำว่าไอ้เมียนจื่อดูสิว่ารู้จักไหมคำว่าไอ้เมียนจื่อคืออะไรในลองพิมพ์ส่งมาค่ะไอ้เมียนจื่อแล้วเรารู้ไหมว่าไอ้เมียนจื่อแปลว่าอะไรไอ้เมียนจื่อ是什么意思知道吗ไอ้เมียนจื่อ是什么意思มาแล้วอะไอ้เมียนจื่อนะคะไอ้เมียนจื่อแปลว่าอะไรไหนแปลได้ไหมไอ้เมียนจื่อ
พิมพ์ส่งมาเลยนะคะไม่ใช่ไอเมียนสือนะคะไอเมียนสือนี่คือรักการกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้คือไอเมียนส์ AI เสียงที่4 MIAN เมียน ZI เสียงเบาไม่มีวรรณยุกต์ไอเมียนสือนะคะคุ้นคุ้นหน้าคุณหัวคุณหน้าไม่ใช่แล้วก็บอกไอแปลว่ารักเมียนสือแปลว่าหน้ารักหน้าค่ะถ้าแปลตรงคือไอเมียนสือแปลว่ารักหน้านะคะแต่คำนี้เนี่ยมันมีความหมายก็คือไม่ใช่รักหน้าไม่ใช่แบบต้องบำรุงหน้าเป็นอย่างไม่ใช่นะคะไอเมียนสือตัวนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากในข้อสอบ SK ใน Part Reading นะคะความหมายของเขาคือคนที่รักศักดิ์ศรีรักหน้าตัวเองกลัวเสียหน้าพวกที่คนกลัวเสียหน้าเขาเรียกไอเมียนส์อะบางคนนี้เขากลัวเสียหน้าเขา就是ไอเมียนส์的人他是个ไอเมียนส์的人คือเขาคนนี้เป็นคนที่แบบรักหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีถ้ามันต้องทำแบบใหญ่ๆโตๆแบบไม่ได้อะหยามอะไรหยามได้หยามศักดิ์ศรีไม่ได้ไอเมียนส์นะคะไอเมียนส์他是个ไอเมียนส์的人เขาเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีคนหนึ่งรักหน้าตาคนหนึ่งนะคะหยามไม่ได้นะคะจะไอเมียนส์比如说ถ้าอันนี้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะถ้าไอเมียนส์请客的时候点很多菜แปลออกไหมแปลว่าอะไรคะถ้าไอเมียนส์请客时点很多菜จะแปลว่าอะไรแปลได้ไหมพิมพ์มาก่อนแล้วเดี๋ยวลองฝึกแปลเอาใหม่นะเราจะช่วยอีกเปลี่ยนถ้าไอเมียนส์请客时点很多菜แปลว่าอะไรคะชาวจีฝรั่งเศสที่พันบอกว่าเขาชื่อก็ไอเมียนส์จะเรียนอันนี้ก็แบบเขาเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีหรือแบบกลัวเสียหน้าหน้าใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาชื่อไอเมียนส์ดะเรนใช่เป็นคนหน้าใหญ่นะคะชอบดูครับกำลังเรียนค่าเปรมาปรามีมาบ่อยๆได้เลยนะคะนุชี่หนีห่าวนะตอนเดียวชื่อไอเมียนส์คือรักหน้ารักในศักดิ์ศรีนะคะแบบหน้าใหญ่นะคะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วละเสกคนพิมพ์มาแล้วนะคะทิกติกน้อยนะคะบอกว่าไม่ใช่ถ้าไอเมียนส์请客时点很多菜ถูกต้องค่ะรู้ชื่อว่าเราชื่อเยี่ยมเพียวขอบคุณค่ะนะคะมาแปลทีละคำเมื่อกี้เราบอกว่าทาไอเมียนส์ทาแปลว่าเขาไอแปลว่าอะไรไอแปลว่ารักใช่ไหมเมียนส์ก็คือหน้ารักหน้าเป็นสำนวนนะคะซึ่งฉีกวนยงหยูแปลว่าเขาเรียกว่ากลัวเสียหน้าถ้าไอเมียนส์เขาเป็นคนที่กลัวเสียหน้าเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีมากเป็นคนที่แบบหน้าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย请客时请客แปลว่าเลี้ยงจ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้นะคะคือคำว่า请เฉยๆนี่แปลว่าเลี้ยง客แปลว่าแขกนะคะเป็นแขกเป็น guest มั้ย请客คือเชิญแขกเวลาเชิญแขกต้องเลี้ยงนะคะจ่ายตังค์ให้นะ请客จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะแปลว่าเลี้ยงเองจ่ายตังค์ให้ฉิงเค่อเลี้ยงอะไรก็ได้คือจ่ายตังค์ให้เราจะเรียกว่าฉิงเค่อฉิงเค่อ时นะคะมาจากคำว่า的时候的时候ใครบ้างที่เรียนในคอร์ส SK กับป๊อปปี้อย่างสิไหนบอกหน่อยนะคะไหนพิมพ์ส่งมาหน่อยใครที่เรียนในคอร์สจะเน้นคำนี้มากและเน้นคำนี้บ่อยเพราะว่าเป็นคำที่เจอบ่อยมากในข้อสอบ SK นะคะคือคำว่า时หรือ的时候อันนี้แปลว่าตอนที่หรือเวลาที่ใครพิมพ์ได้พิมพ์ส่งมาใครเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะจดภาษาไทยคะโอเคไปก่อนได้เลยนะหนูเอาไปใช้ได้นะคะเวลาที่เราจะพูดว่าตอนที่หรือเวลาที่เนี่ยในภาษาจีนเขาจะใช้แบบนี้นะคะแบบเต็มคือจุดๆๆ的时候จุดๆๆคือใส่เหตุการณ์ลงไปแล้วตามด้วย的时候แบบสั้นจุดๆ时แค่นั้นเองนะคะภาษาไทยคือตอนที่แล้วตามด้วยเหตุการณ์แต่ภาษาจีนจะเป็นเหตุการณ์แล้วค่อยตอนที่นี่คือข้อแตกต่างและเมื่อกี้ป๊อปปี้อยากเราช่วง请客时请客时มัน请客คือเลี้ยง时คือตอนที่เลี้ยงเวลาที่เลี้ยงเนี่ยนะ请客时点很多菜点แปลว่าอะไร点เนี่ยแปลว่า order ใช่ไหมคะคือการสั่งนั่นเอง点很多แปลว่ามากมายใช่แปลว่าอาหารเพราะฉะนั้นเหินตัวใช่คืออาหารเยอะแยะมากมายเตียนเหินตัวใช่เ
จียน很多菜คือสั่งอาหารเยอะมากนั่นเองเข้าใจไหมคะขอสอนไวยากรณ์เพิ่มเติมนะคะที่เจอบ่อยอีกอันหนึ่งนะคะและเจอบ่อยในชีวิตประจำวันด้วยคือการใช้คำว่าเขินตัวนะคะเขินตัวเนี่ยแปลว่าเยอะมากสามารถใช้โดดได้เวลาที่เราต้องการบอกจำนวนที่มันเยอะมากคือเขินตัวว่าเขินตัวเยอะมากเลยและเวลาที่เราต้องการระบุเจาะจงไปว่าสิ่งใดเยอะๆนะคะระบุเจาะจงไปว่าสิ่งใดเยอะๆให้เอาคำนามนั้นวางข้างหลังคำว่าเขินตัวได้เลยนะคะปิรุใช่ที่แปลว่าอาหารนะคะใช่หลายคนตอนนี้กำลังคิดอยู่เฮ้ยทำไมป๊อปปี้อ่านสื่อแปลว่าอาหารหนูเพิ่งเรียนมาในหนังสือแปลว่าผักอ่ะขอเคลียร์ข้อสงสัยอีกรอบนึงนะคะเคลียร์มาทุกครั้งที่สอนคำนี้คือใช่เนี่ยโอเคมันแปลว่าผักก็ได้นะคะแต่มันจะแปลว่าผักโดยตรงเลยต่อเมื่อมันมีชื่อของผักอยู่ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นไปใช่อ๋อผักกาดขาวไปใช่ผักกาดขาวจวนซินแฉะจวนซินใช่ผักกะหล่ำที่เพราะจวนซินคือมันม้วนเข้าไปตรงกลางนั้นจวนซินใช่คือกะหล่ำปลีเรื่องเช่นคงซินแฉะคงซินใช่คงแปลว่ากลมกลวงว่างว่างเปล่าซินแปลว่าหัวใจตรงใจของมันเนี่ยว่างเปล่าก็คือผักบุ้งนั่นเองว่าตรงกลางมันเป็นรูใช่ไหมคงซินไซอันเนี้ยมันจะแปลว่าผักค่ะแต่ถ้าใช่เฉยๆจะแปลว่ากับข้าวหรืออาหารก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อหมายไซชื่อหมายไซไปซื้อผักไม่ใช่แล้วไปซื้อกับข้าวค่ะไปซื้อไม่ใช่ซื้อผักหรืออย่างเช่นถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารแล้ว中国朋友对你说多吃菜少吃饭ไปกินข้าวกับเพื่อนคนจีนแล้ว中国朋友对你说เพื่อนคนจีนพูดกับเราว่า多吃菜少吃饭เขาบอกให้เรากินผักเยอะๆแล้วกินข้าวน้อยๆหรอ不是ไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่า多吃菜ให้กินกับข้าวเยอะๆ少吃饭กินข้าวน้อยๆ นั่นเองเขาใส่เรียกคะว่าเนี่ยเก็ตแล้วนะผักก็คือต้องมีชื่อมันอยู่ข้างหน้าหรือว่าเราเรียกว่าชู่ไช่ชื่อชู่ไช่อันนั้นคือผักแหละเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าชื่อไช่ก็คือกับข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราซื้อบอกว่าถ้าอ้ายเมียนซื่อ请客时点很多菜很多菜ก็คืออาหารเยอะมากสั่งอาหารเยอะมากนั่นเองเพราะเนี่ยเขินตัวนะคะบวกด้วยคำนามตัวใดก็จะบอกว่าสิ่งนั้นเยอะมากพวกเราลองแต่งประโยคแต่งแบบคำที่เขินตัวบวกคำนามอะไรก็ได้ไหมเราซื้อพร้อมคำแปลได้ไหมเราซื้ออยากจะรู้ว่า你们明白老师的意思吗พวกเราเข้าใจความหมายที่เราสื่อสารหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อกี้เราสื่อเขินตัวใช่คือกับข้าวเยอะมาก很多蔬菜很多蔬菜ผักเยอะมาก很多水果很多水果水果คือผลไม้ผลไม้เยอะมากนะคะ很多水果很多人很多人人แปลว่าคนมันคนเยอะมากอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือการใช้อะไรที่มันเยอะมากๆนะคะนุชชี่นะคะสรุปมาให้พวกเรานะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากเลยหวังมิ้งไปเลยนะคะว่าอีคืนนี้ค่ะนี่เมจเจนโตหลายท่านเราจะโทรมาดูทุกวันเลยนะคะมาดูซิเพื่อนมาละสิริรัตน์บอกว่าเขินตัวสีกัวผลไม้เยอะมากนะคะย่อบอกยอหญิงบอกว่าเขินตัวเฉียนได้เฉียนแปลว่าเงินไหมเขินตัวเฉียนก็เงินเยอะนะคะเงินเยอะมากนะคะเขินตัวชูไส้ผักเยอะมากแล้วก็สุทีพันแฟนพันแท้ของเพจเราซื้อบอกว่า很多面包面包也可以因为面包就是ขนมปัง面包ขนมปัง很多面包ขนมปังเยอะมากนั่นเองนะคะ还有什么对了这个很多朋友很多朋友朋友就是เพื่อน的意思เพื่อนเพราะฉะนั้น很多朋友แปลว่าเพื่อนเยอะมากนั่นเองนะคะ还有什么所以很多笔笔คือปากกาฉะนั้น很多笔ก็คืออะไรคะ
ปากกาเยอะมากเลยนะคะเก่งมาก很多公共汽车เก่งมากค่ะผู้สี很多公共汽车公共汽车คือรถประจำทางหรือรถเมล์รถบัสเป็นรถบัสเยอะมากเลยนะคะ很多ชูกได้ค่ะ很多买东西ไม่ได้นะคะเพราะใหม่เป็นคำกริยาแปลว่าซื้อต้องตัดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็น很多东西很多东西ก็คือของเยอะมากเรียกว่า这里的这个商场有很多东西这个商场有很多东西哦ห้างแห่งนี้มีของเยอะมากแบบนี้ได้นะคะ很多蛋糕ได้ค่ะก็คือขนมเค้กเยอะมากอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาดูไลฟ์ก่อนแล้วค่อยจะไปอ่านหนังสืออาทิตย์นี้มีสอบโอเคจะ很多学生ได้ก็แบบนักเรียนเยอะมากหรืออย่างเช่นอันนี้ลองคำนี้ได้ไหมทุกคนลองพิมพ์ส่งมานะดูซิจะนึกออกไหมเรียกว่าแฟนคลับเยอะมากพูดไงครับแฟนคลับเยอะมากแฟนสำหรับแฟนคลับเยอะมากอ่ะเรียกว่าอะไรจ๊ะก่อนอื่นไอ้แฟนคลับเนี่ยเรียกว่าอะไรในภาษาจีนชื่อดาวมาแฟนคลับเรียกว่าอะไรจ๊ะนุชิบอกว่า有很多中国人来清迈旅游对啊มี很多中国人คือมีคนจีนมากมายทำไมคะ来清迈旅游มาเที่ยวเชียงใหม่ถูกต้องค่ะ很多橡皮ยางลบเยอะมาก很多衣服เสื้อเยอะมาก很多饮料เครื่องดื่มเยอะมากนะคะเห็นตัวช่วยเกิร์ลหนุ่มหล่อเยอะมากได้แล้วล่ะซื้อเห็นเกลตอบมาแล้วนะคะเห็นตัวอะไรคะลูชี่ตอบได้ยังไอ้เหวินตอบถูกอ่ะสรุปคือแฟนส์นะคะแฟนคลับในภาษาจีนจะใช้คำว่าเฟินซื้อเฟินซื้อหลายคนอุ๊ยเฟินซือมันแปลว่าวุ้นเส้นไม่ใช่หรอใช่ค่ะถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารหรือในร้านอาหารมันจะแปลว่าวุ้นเส้นนะคะเฟินซือ我很爱吃เฟินซือนะคะหรือชอบกินวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ทั่วไปแบบในโลกโซเชียลเนี่ยเฟินซือก็แปลว่าแฟนนะคะแฟนคลับเพราะว่าเฟินซือคือไม่มีความหมายคือมาจากว่าแฟนอย่างเงี้ยเลยมาจากภาษาอังกฤษเฟินก็แฟนแฟนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อก็มาจากแบบเหมือนแฟนเนี่ยเราใส่ S ลงไปแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามีแฟนคลับเยอะก็บอกว่า有很多粉丝有很多粉丝就像现在ป๊อปปี้หยาง老师的网页有很多粉丝我的网页有很多粉丝ตอนนี้แฟนเพจของเราซื้อก็มีแฟนคลับเยอะมากตอนนี้แบบ150,000แล้วนะรู้หรือเปล่าว่า150,000แล้วเราซื้อดีใจมากเหมือนเกาซีนะคะไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนแรกนะคะที่เราซื้อเอามาสอนพวกเราในวันนี้เป็นสำนวนที่เจอบ่อยในข้อสอบ HSK นั่นคือไอ้เมียนจื่อแปลว่าอะไรคะตกลงคำว่าไอ้เมียนจื่อคือ什么意思ไอ้เมียนจื่อ就是รักหน้าตานะคะคือแบบแปลว่ารักศักดิ์ศรีก็ได้รักศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าหน้าใหญ่นะคะอะไรประมาณนี้เนาะจะคือไอ้เมียนจื่อ的意思นะคะรักศักดิ์ศรีรักหน้าตาแล้วก็หน้าใหญ่กลัวเสียหน้าไอ้คำประมาณเนี้ยก็คือไอ้เมียนจื่อนะคะถ้าไอ้เมียนจื่อ请客时点很多菜คือตัวอย่างแรกที่เราซื้อเอามาสอนพวกเรานะคะคราวนี้มาดูอันต่อไปเราจะพูดภาษาจีนก่อนแล้วเราลองเดาซิว่ามันแปลว่าอะไรนะคะ半瓶子醋半瓶子醋是什么意思นะคะลองคิดดูสิว่า半瓶子醋แปลว่าอะไรไหนลองดูสิแป้นผิงสื่อชูติวเหรียญนะคะเราจะเห็นแวบๆนะติวเหรียญเนี่ยจะแบบว่าขายน้ำไม่ใช่ไอ้เมียนจื่อไม่เหมือนกันนะคะติวเหรียญติวเหรียญก็คือขายหน้านะคะขายหน้าแบบทำอะไรที่แบบน่าอายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ป้านผิงสื่อชู是什么意思เราจะเห็นปีเตอร์หวังเสียกว่าอะไรนะคะตากว่าอะไร说是ไม่เก่ง的意思ใกล้เคียงนะคะนุชิจ๋า半瓶子醋是什么意思แปลว่าอะไรจ๊ะเพลินๆนะคะขณะที่นึกอยู่แบบนี้นะคะก็不要忘记点赞送大爱还有分享นะคะอย่าลืมนะจ๊ะเข้ามาเรียนแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะบางคนอาจจะรีบเข้ามาแล้วพิมพ์ใหญ่เลยนะคะเรียนอย่างเดียวจดอย่างเดียวลืมแชร์ลืมไลค์ให้เราซื้อนะคะเป็นกำลังใจให้เราซื้อด้วยนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันกันนะคะ
มาดูกันชาน่านี่ฮัลสวัสดีค่ะนาชาน่า我们来看半瓶子醋ยังไม่มีใครตอบ老师还没有人回答我的问题那个半瓶子醋是什么意思好半瓶子醋是什么意思呢首先我来一个一个字解释给大家听มาอธิบายทีละตัวก่อนแล้วกันคำว่า半这是什么意思半แปลว่าครึ่งหนึ่งค่ะ半แปลว่าครึ่งหนึ่งนะไม่เต็มครึ่งหนึ่ง瓶子แปลว่าขวดมัน半瓶子แปลว่าอะไรคะครึ่งขวดไม่เต็มถ้า一瓶หนึ่งขวด半瓶子ก็ครึ่งขวดและชูตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปรุงหนึ่งใช้ในการทำกับข้าวทำอาหารก็คือน้ำส้มสายชูชูคือน้ำส้มสายชูซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นป่ายชูกับเคยชูนะสอนแถมตลอดนะคะถ้าป่ายชูก็จะเป็นน้ำส้มสายชูสีขาวอ่ะป่ายชูที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนะพริกน้ำส้มอ่ะนั่นคือชูป่ายชูแต่ถ้าเป็นเคยชูก็คือคนไทยเราเรียกกันว่าเจ๊กโฉที่ใส่ในกระเพาะปลาใส่ในบะหมี่แห้งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะค่ะหรือเวลากินติ่งซำนะก็เรียกว่าเคยชูเฮยชูคือสีดำไงน้ำส้มสายชูสีดำก็จะมีป่ายชูเคยชูแต่นี้ชูอย่างเดียวคือน้ำส้มสายชูก็ไม่ระบุเจาะจงลงไปและสำนวนที่เราซื้อบอกเราในวันนี้สำนวนที่สองคือแป้นผิงจืดชูแปลว่าอะไรคะน้ำส้มสายชูครึ่งขวดเอ๊ะคำนี้มันแปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลตรงตัวคือแปลตรงตัวว่าน้ำส้มสายชูครึ่งขวดแต่มันเป็นสำนวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบถึงจุดดูซิตอบได้ไหม我已经分享了ขอบคุณค่ะ Chris ทัชพลบอกว่าไม่ฉลาดแปลว่าไม่ฉลาดหรือเปล่าแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนคนที่รู้แต่ผิวเผินแต่กลัวทำไม่เป็นอวดฉลาดหรือเปล่าคะตำแต่บอกอวดฉลาดนะคะพระวินีนี้ค่ะนะคะวรบอกว่าแป้นผิงสื่อสู้จะคือคนที่รู้ครึ่งกลางๆที่อวดฉลาดแรงเวอร์ไม่เอาจริงเอาจังเล่นๆแป้น瓶子醋是比喻稍有一点知识而知识并不丰富เก่งมากค่ะติ๊กน้อยอันนี้ก็ใกล้เคียงว่าผู้知道บางคนบอกว่าไม่รู้อ่ะเฉลยนะคะแป้น瓶子醋ความหมายของเขาก็คือแบบนี้ค่ะคืออ่ะมาเราซื้อดูนะพอมีคอมเมนต์ขึ้นนะคะก็แป้น瓶子醋ใช้ในการเปรียบเทียบกับคนที่มีความรู้ในด้านนั้นไม่เยอะโอเคไหมคนที่มีความรู้ในด้านนั้นไม่มากเราจะเรียกว่าแป้นผิงจือชูนะคะถือว่ามันต้องร้อยหนึ่งอาจจะรู้แค่ 20% 30% 40-50% อะไรคือรู้ไม่ได้เยอะนะคะเราใช้คำว่าแป้นผิงจือชูมันเป็นความหมายที่กลางๆกับไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความหมายที่แบบอวดรู้อวดเก่งก็ได้คือรู้มานิดเดียวทำเป็นรู้เยอะแบบนี้ก็ได้หรือบางทีไม่ได้มีความหมายที่แย่นะคะคือแบบไม่ได้มีความรู้มากฉันไม่ได้เชี่ยวชาญฉันไม่ได้เก่งด้านนั้นน่ะก็ใช้คำนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายที่แบบอวดฉลาดอวดรู้อย่างเดียวมันก็มีความแบบไม่ค่อยเก่งทางด้านนั้นคือแบบไม่เก่งวงเล็บไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเข้าใจไหมคะเนาะประมาณนี้นะคะสวัสดีวันเราชื่อเหมยเทียนโตเพียวเลียงขอบคุณค่ะพี่วรวิทย์นี่ค่ะนะคะมาทุกวันเลยดีใจจังนะคะความรู้ห่างอึ่งใช่ประมาณนั้นก็ได้แบบมีความรู้จึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก่งมากนะคะเราซื้อมีตัวอย่างมาให้อ่ะตาจะจุยทิ้งอ่ะ在这个方面我是个半瓶子醋帮不了你了แปลว่าอะไรคะเราซื้อพูดใหม่อีกรอบนึงนะ在这个方面我还是半瓶子醋帮不了你的จะแปลว่าอะไรนะคะก่อนจะแปลพิมพ์มาก่อนก็ได้เดี๋ยวจะใจฟัวอีเดียนะคะ在这个方面我还是半瓶子醋帮不了你的ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะปีเตอร์มีตัวอย่างมาให้ปีเตอร์ตัวอย่างดีมากเดี๋ยวเราซื้อจากขอพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะอีกอันคือ他是个半瓶子醋越修越坏เขาเป็นแบบ
เขาไม่เก่งอ่ะพวกนี้เขายังไม่เก่งความรู้แบบไม่เชี่ยวชาญนะคะเพราะฉะนั้นในยิ่งซ่อมก็ยิ่งคลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้ฉันรู้นิดหน่อยคงช่วยเธอใช่ใกล้เคียงมากแปลเร็วมากแต่บอกว่าไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทโอเครู้แบบงูปลาปลานะคะแป้งถิ่นสู้อ่ะมานะคะไม่มันนะคะมาดู在这个方面มาดูประโยคนี้ก่อนนะ在จุดๆๆนะคะ在这个方面ก็คือในด้านนี้เพราะคำว่า在แปลว่าอยู่หรืออยู่ที่这个เป็นกวนชี้เฉพาะว่าอันนี้สิ่งนี้方面ตัวนี้นะคะแปลว่าด้านเพราะ这个方面这个方面คือด้านนี้在这个方面ในด้านนี้นะคะ我แปลว่าฉัน还是ก็ยังคงเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นยังไงคะ我还是半皮子醋ฉันก็เป็นแค่แบบคนรู้แบบนิดๆหน่อยๆความรู้แค่ห่างอึ่งอยู่สำหรับในด้านนี้นะคะ在这个方面我还是半皮子醋นะคะแล้วก็มีคอมมาหยุดนิดนึงนะคะโต้ค่ะ帮不了你的帮不了帮แปลว่าช่วยเหลือ不了แปลว่าไม่ไหวมัน帮不了คือช่วยไม่ไหวเตอตัวนี้ใช้ไงถึงวิธีการโอ้ยเนี่ยโอ้ยฉันช่วยเธอไม่ไหวหรอกนะอะไรเงี้ย我帮不了你的我帮不了你的你好ค่ะพี่สมเล็กสวัสดีค่ะเนาะตอนนี้ฉันยังไม่เชี่ยวชาญคงช่วยคุณไม่ไหวถูกต้องนะคะแล้วก็รู้สิว่า在这个方面我还是半瓶子醋帮不了你的นะคะเจ้าของแฟนเพจจีนจิวเวอรี่เขาก็ตอบเรามานะคะบอกว่าถ้าทางด้านนี้ฉันยังมีความรู้แค่ครึ่งกลางๆฉันยังช่วยเธอไม่ได้หรอกถูกต้องจ้า CSU สวัสดีค่ะปังบุหลาวหนีเตอะนะคะแบบคือถ้าบอกปังบุหลาวหนีช่วยเธอไม่ได้ปังบุหลาวหนีเตอะมีใส่เติมปุ๊บท้ายประโยคแบบนี้นะคะเน้นนะคะว่าโอ้ยฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกนะอะไรแบบนี้นะคะโอเคเก่งมากเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราจะบอกว่าเรามีความรู้แค่นิดเดียวมีความรู้แค่ห่างอึ่งคือมีความรู้ไม่เยอะไม่เชี่ยวชาญในด้านนั้นก็ใช้คำว่าปานผิงจื่อชู่นะคะแล้วก็อันนี้ดีกว่าอีกอันหนึ่งสอนไปกี่นาทีแล้วว่าเดี๋ยวพวกเราเหนื่อยอ่ะครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะให้อยู่สักสำนวนนี้ก็เจอบ่อยในข้อสอบเหมือนกันนะคะเราจะพูดนะเราจะชวนทุกท่านทาย一猜是什么意思ฮะก่อนที่จะไปอันที่3นะคะขอไลค์ขอเลิฟให้หน่อยนะคะย่อ让我继续教的话请大家先给我按个赞送个爱นะคะ按个赞送个爱นะคลิกไลค์ให้เลยป๊อปปี้อยากมาซื้อหน่อยนะเดี๋ยวจะสอนอันต่อไปแล้วนะจ๊ะนะคะมาละเชิญเจ๊เจียมาแล้วพี่ชิดชัยมาแล้วนะคะวันนี้แบบหลายคนเป็นชาวจีฝันซื้อในเพจเราซื้อนะเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้เยอะมากรัวมากแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะแล้วซื้อดื่มน้ำก่อนเนาะอ่ะพร้อมแล้วจุดแบ่งจะดูซิว่าใครมาก่อน10คนแรกเป่าแจ่我身上สำนวนจีนที่3นะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะสำนวนจีนที่3ที่ออกบ่อยในข้อสอบ HSK就是เป่าแจ่我身上包在我身上是什么意思แปลว่าอะไรครับ包在我身上แปลว่าอะไรเอ่ย还胡说八道อันนี้เจอในหนังบ่อยใช่เจอในหนังบ่อยแต่ไม่ได้เจอในข้อสอบบ่อยนะคะแต่เดี๋ยวช่วยแปลให้คำว่า胡说八道คือแบบพูดซีซัวพูดมั่วซั่วแบบไม่ได้อะไรนะเขาเรียกคนไทยว่าไม่ได้จับไปกระเดียดหรือเปล่าแบบคือแบบพูดไปเรื่อยอ่ะหูซัวปาต้าเหมือนแบบมันแบบเพื่อนพูดอะไรมารู้สึกว่ามันไม่มีสาระหรือแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยไอ้นี่จะเปลี่ยวหูซัวปาเต้าเหรอเฮ้ยอย่าไปพูดมั่วซีซัวแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยนะคะเป่าใจ我身上อะต่อนะคะเป่าใจ我身上จะแปลว่าอะไรมาดูสิฉันรับผิดชอบเองหลายคนบอกว่าฉันรับผิดชอบเองนะคะมาดูกันแปลว่าอะไรกันแน่คำว่าเป่าใจหัวฉันสร้างนะคะเรามาดูก่อนคำว่าเป่าแปลว่าอะไรเป่าคือห่อใช่ไหมคะเหมือนสำหรับเป่าคือการห่อนั่นเองนะคะ
แล้วก็อีกเช่นเวลาสมมติว่าเราไปร้านอาหารเราชุบหวานนะคะเรากินไม่หมดนะคะเราก็บอกว่าฟูหยวนชิกะต่าเปาฟูหยวนชิกะต่าเปาพนักงานคะอันเนี้ยห่อกลับบ้านด้วยต่าเปาก็เป็นสำนวนอีกอันนึงก็บอกว่าห่อกลับบ้านนะคะใส่ถุงกลับบ้านใส่กล่องกลับบ้านคือต่าเปาและเราจะบอกว่าเปาใจหัวเชิญช่างเปาก็คือแปลว่าห่อนะคะแล้วก็ใจแปลว่าอยู่ที่หัวแปลว่าฉันหรือผมเชิญช่างคือบนตัวเลยในตัวเลยเชิญคือเชิญทีช่างคือบนเชิญช่างบนตัว包在我身上包在我身上ก็จะหมายถึงว่าห่อไว้ที่ตัวฉันเลยนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันจัดการเองนั่นเองนะคะประโยคนี้จะใช้เวลาที่สมมติว่าเรามีโปรเจกต์หรือมีงานอะไรหรือมีภารกิจอะไรที่ต้องทำแล้วคราวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบในเรื่องงานได้รับผิดชอบในสิ่งนั้นได้เรามีสกิลในด้านนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการทำให้เองนะคะแล้วก็บอกว่า包在我身上包在我身上ก็แบบเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันไปรับผิดชอบเองนะคะเข้าใจได้ยังเอ่ยมิ้งแป๊บมาเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้ประมาณนี้นะคะใช่นักเกอร์เสปีเตอร์หวังบอกว่าฝากภาระให้กับฉันนะคะแบบว่าอะไรทำนองนี้ใช่ก็คือเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนั้นให้นะคะยอดเยี่ยมมากนะคะเหินปังอ่ะมาดูตัวอย่างซื้อค่อยๆนิ่มๆหนังทิ้งต่อมานะคะ这件事包在我身上你别管了啊什么意思老师再说一遍老师不会告诉你的啊这件事包在我身上你别管了啊แปลว่าอะไรคะพิมพ์ส่งมาก่อนที่จะแปลนะคะพิมพ์มาก่อนก็ได้นะคะใครที่เขาฟังไม่ทันก็จะได้ดูตัวจริงกับพิมพ์อินของพวกเราก่อนนะคะเอาใหม่อีกรอบนึงนะ老师再说一遍这是第三遍了รอบที่3แล้วนะคะ这件事包在我身上你别管了นะคะลองดูมาคราวนี้จะพูดแบบจะ自然速度แบบธรรมชาติไม่ช้าแบบเมื่อกี้นะคะ这件事包在我身上你别管了这件事包在我身上你别管了แปลว่าอะไรคะคราวนี้มาดูกันนะคะโหแปลเร็วมากพี่สมเล็กก็เขียนเร็วมากพิมพ์เร็วมากเลยโอเคมาดูกัน这件事这เป็นตัวชี้เฉพาะนะคะแปลว่านี้หรือนี่เจียนเป็นลักษณะนามนะคะแปลว่าเรื่อง事คือคำนามแปลว่าเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้น这件事คือเรื่องราวเรื่องเนี้ยหรือเรื่องนี้这件事เรื่องนี้包在我身上เป็นสำนวนที่หมายถึงให้ฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันจัดการเองนะครับ所以呢这件事包在我身上这件事包在我身上ก็จะมีความหมายแปลว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองเรื่องนี้เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเรื่องนี้เดี๋ยวฉันเป็นคนดูแลให้เองโต้ฮาวคอมมา你别管了你แปลว่าคุณเปียแปลว่าไม่ต้องหรืออย่านั่นเอง不要你不要或者你别管คือแบบเข้ามายุ่งอะค่ะเข้ามา management แบบเนี้ยมากวนนะคะมัน manage อะไรเงี้ยเลิกก็คือแล้วสิเปียกวนนี่แบบไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องยุ่งอย่ายุ่งหนีเปียกวนเหรอเธอไม่ต้องมายุ่งแล้วนะคะบางทีเขาอาจจะทำแล้วแบบลองทำแล้วมันอาจจะแบบแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยุ่งแล้วไม่เป็นไรนะคะก็แบบไม่ได้ตำหนิเขาไม่เป็นไรไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะคะคุณก็ทำอย่างอื่นต่อไปละกันในอะไรแบบเนี้ยนะคะ这件事包在我身上你别管了放心吧แบบนี้ก็ได้放心吧เติมไหมคะคือวางใจได้เลยนะคะ放心吧วางใจได้เลยโอเคมาตรงแล้วไหมหยอดเราจะช่วยอีกเดียวเอาแบบ3ประโยครวมกันเป็น1เดียวเลยนะก็คือ这件事包在我身上别管了你别管了放心吧再来一遍这件事包在我身上你别管了放心吧เรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองคุณไม่ต้องยุ่งแล้ว
วางใจได้เลยค่ะโอเคไหมตรงเลยไหมยอนะคะเขาว่ากวนก็อีกคำที่เจอบ่อยนะเปียกวนละไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องแบบมาดูอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะโออาหมวยหรือเปล่าคะก็เป็นชาวจีเฟินหลายคนที่แบบเราซื้อไม่ค่อยได้คุ้นไม่ค่อยเห็นกับรูปโปรไฟล์กับชื่อหนูก็เป็นแฟนบันแท้ของเคเราซื้อดีใจจัง MOR ตรงเหรอเข้าใจใครเข้าใจแล้วพิมพ์ตรงเลยหรือเลข8ส่งมาหน่อยนะจ๊ะ AIY 我这件事包在我身上你别管了对สุวิมลชื่อเจนเซอร์บาร์เซวอร์เซนซานี่ไปกว่าละเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองคุณไม่ต้องยุ่งแล้วนะคะเก่งมากเกสวัสดีค่ะนี่ฮะนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะคะเราชื่อบอกว่าเปาแปลว่าห่อเช่นตาเปาคือห่อกลับบ้านถูกต้องค่ะคำยี่พี่สมเล็กสรุปให้พวกเราไปดูได้เลยนะคะมีพินอินด้วยเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำสำนวนจีนะคะซึ่งสีกวนยงหยู่สีกวนยงหยู่สีกวนคือความเคยชินยงแปลว่าใช้หยู่คือภาษาที่นิยมใช้จนเคยชินนะคะเป็นสำนวนจีนที่เจอบ่อยใน HSK นะคะตอนนี้ป๊อปปี้หยางซือกำลังรวบรวมเป็นอัลบั้มที่จะโพสต์ไว้ในเพจของเราซือนะคะมีใครสนใจบ้างอยากจะรู้ว่ามีคำว่าอะไรหรือซือจะมีมากกว่านี้วันนี้สอนไป3คำนะเจนเจียและแซงเกอร์ฉีกวนยงหยู่มีถ้าใครนะคะอยากจะรู้มากกว่านี้นะคะก็สามารถติดตามหนังสือได้นะคะมีใครอยากรู้บ้างไหมถ้าใครอยากรู้พิมพ์เล็กหนึ่งเลยนะคะแปลว่ายาวอยากจะรู้หัวฉางจุดดาวยาวเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้พรุ่งนี้จะโพสต์ฉีกวนยงหยู่ให้กับพวกเราที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School นะคะรอติดตามแล้วคลิกไลค์และแชร์แบ่งปันกันได้นะคะพรุ่งนี้เนาะมากกว่า3คำที่เราจะสอนในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง今天只是小部分小部分ส่วนเล็กๆที่เราซื้อเนี่ยนำมาสอนพวกเราในวันนี้พรุ่งนี้จะมีเยอะกว่านี้นะคะเอาใช่ไหมด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้เนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราไปสอบ HSK มันจะง่ายขึ้นโดยเฉพาะ HSK แบบ HSK 4-5-6เนี่ยถ้าเราได้รู้สำนวนเหล่านี้มันจะง่ายต่อการอ่านแล้วก็ตีโจทย์นะคะคือการทำตีโจทย์ให้แต่ว่าเขาสื่ออะไรรวมถึงการเลือก choice เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วเวลาที่เราบางทีอาจจะแปลได้ไม่หมดเรื่องแต่เราได้คำคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันก็มีโอกาสที่เราจะเดาได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเรียนรู้นะคะแบบจัดเต็มนะคะเราซึ่งแนะนำว่าเนี่ยควรจะติวพวกข้อสอบนะคะติวข้อสอบเก่าก่อนหลายคนถามป๊อปปี้หยางซื้อว่าหนูอยากสอบ HSK หนูควรจะเริ่มจากอะไรหนูขอไปท่องศัพท์ก่อนเลยดีไหมหนูว่าท่องศัพท์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะการสอบ HSK การท่องศัพท์ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ควรจะท่องควบคู่กับการทำข้อสอบไปด้วยไม่ควรแบบรอให้ท่องครบแบบ 1,200 คำท่องครบ 2,500 คำแล้วค่อยมาติว HSKเพราะว่าอะไรบางทีเราท่องไปเรายังไม่รู้เลยว่าข้อสอบมันคืออะไรสิ่งที่จะออกข้อสอบมันคืออะไรเรายังไม่รู้แนวแล้วเราก็ไปเตรียมอะไรที่มันไม่ได้ออกอ่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรู้แนวข้อสอบก่อนแล้วหลังจากนั้นเรารู้แนวแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันต้องออกแบบนี้แบบนี้นะอันนี้เจอบ่อยอันนี้เจอน้อยมากอันนี้เจอบ่อยอ่ะอันนี้เจอประจำนะแล้วเราก็ไปฟิตท่องคำศัพท์เหล่านั้นลิสต์คำศัพท์ที่เจอบ่อยก่อนแล้วคำศัพท์ที่ไม่เจอบ่อยเนี่ยเราค่อยท่องทีหลังก็ได้แต่ก็ท่องแต่ท่องทีหลังเนี่ยเราท่องคำที่เราเจอบ่อยๆก่อนไวยากรณ์มีเยอะมากแต่เราก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องใช้ก่อนคือออกบ่อยอะไรออกบ่อยเราจำก่อนส่วนที่ออกน้อยไม่ใช่ว่าไม่ต้องจำนะคะมันอาจจะแจ็คพอตออกในข้อสอบฉบับนั้นก็ได้เราก็ท่องแต่เราท่องทีหลังแต่ไอ้ที่ออกบ่อยท่องก่อนเลยนะคะและการที่เราจะรู้ได้เราต้องทำข้อสอบเก่ายิ่งทำมากยิ่งดีนะคะซึ่งป๊อปปี้หยางซือเนี่ยตอนนี้มีรับสมัครแล้วนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์ติว HSK นะคะก็จะมีทั้งข้อสอบ HSK 3 4 5มีหลายระดับมากเลยนะคะอันนี้เป็นชีทสำหรับคนที่ลงคอร์สออนไลน์กับเราซื้อก็จะมีชีทจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะจีนพม่าแล้วก็ที่ไต้หวันนะคะรวมถึงที่ลาวเนี่ยก็จะเป็น
ไฟล์ PDF สามารถปริ้นแล้วก็เรียนและจดตามได้แล้วเหล่าซื้อยังมีให้แบบเลคเชอร์ส่วนตัวที่เหล่าซื้อเลคเชอร์ลงไปในข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีสันสวยน่ารักเลยให้กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งมันจะอยู่ในอัลบั้มที่อยู่ในคอร์สออนไลน์ติวเข้มเฮลส์เคซึ่งก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือพิมพ์ออกมาอ่านก็ได้นะคะก็จะมีแจกให้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปเจอหรือซื้อได้ในคอร์สนะคะตอนนี้มันจะมีโปรทั้ง3คอร์สเนี่ยลด500บาทเลยทีเดียวและที่สำคัญคือสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอแบบเรียกว่าไงคะต้องเดินทางต้องรอหลักสูตรนี่จะอยากเรียนตอนไหนเข้าเรียนเลยนะคะว่างเมื่อไหร่ก็เรียนและที่สำคัญคือสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพนะคะจะติวจะสอบสิงหาคมนี้แล้วก็รีบมาเรียนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะหรือถ้าบางคนบอกโอเคหนูแพลนไว้สอบตอนช่วงธันวาสิ้นปีอ่ะเนี่ยเราก็ติวเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะมันจะได้ไม่เครียดนะคะพอแบบใกล้มากเรามาติวอ่ะหนูจะเครียดนะคะแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ก็ดีกว่าไม่ติวอ่ะไม่ติวก็คือแบบไปก็คือมั่วๆเลยนะแต่นี้แบบยังเขาเรียกว่าไงมีคนช่วยเลคเชอร์ให้หนูก่อนนะคะบอกไปเลยว่าอันไหนสำคัญอันไหนต้องท่องก่อนอันเราก็ถ้าเกิดเราเกิดทำไม่ได้เราจำไม่ได้จริงๆจะทำยังไงเราจะมีเทคนิควิธีการเดาว่าควรจะตอบข้อไหนยังไงคือเราเดาอย่างมีหลักการเดาอย่างมีเขาเรียกว่ามีขั้นตอนอ่ะไม่ใช่เดาแบบมั่วๆเดามั่วๆโอกาสผิดสูงแต่เรามีวิธีการทำข้อสอบให้มันเร็วรู้ทำให้เร็วขึ้นจะต้องทำยังไงนะคะเราซื้อเปิดแค่3 4 5นะคะ6รออีกนิดนึงนะจ๊ะใครสนใจก็สามารถส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ได้สอบถามรายละเอียดพร้อมขอคลิปทดลองเรียนได้ด้วยนะคะโอ้โหนุชชี่ก็สรุปมาดีมากเลยนะคะทุกคนดูนุชชี่ได้นุชชี่ก็มีสรุปสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะนะรงศักดิ์ถามว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าจะไปสอบ HSK จะไปสอบที่ไหนครับที่ผมศึกษามาต้องไปสอบที่มหาลัยหรอคะมันจะมีศูนย์สำหรับสอบHSK อยู่เยอะมากเลยนะคะในกรุงเทพและในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีศูนย์สอบอยู่หลายแห่งซึ่งสามารถเช็คได้คือเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่าสนามสอบ HSK แล้วก็ใส่จังหวัดที่เราอยู่ได้เลยนะคะที่กรุงเทพนี่จะเยอะมากนะคะนัทธิดาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้นะคะหนูจะตั้งใจฝึกฝนภาษาจีนสักวันหนูต้องพูดจีนได้เชี่ยเชี่ยนะคะแค่หนูพูดเชี่ยเชี่ยหนูก็พูดภาษาจีนได้แล้วไม่ต้องสักวันจะพูดจีนได้นี่หนูก็พูดได้แล้วนะคราวนี้เนี่ยค่อยๆฝึกนะคะสะสมคำศัพท์สะสมรูปประโยคไปเรื่อยๆนะคะวันละสองคำสามคำสี่คำตามความสะดวกของหนูจำได้กี่ครั้งก็จำไปจำไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็พูดได้เหมือนการหยอดกระปุกมีมากก็หยอดมากมีน้อยก็หยอดน้อยนะคะแต่หยอดไปเรื่อยๆไม่หยุดหยอดกระปุกยังไงกระปุกก็เต็มแต่ถ้าหนูหยอดมันก็หยุดนะคะมันก็จะแบบไม่เต็มเนาะปีเตอร์บอกว่าไฟสังขารเชี่ยเหล่าชื่อมิงเทียนเจียนค่ะได้เลยค่ะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะ非常感谢老师老师再见จ้าแล้วซื้อมีสำนวนมีหนังสือสำนวนที่ออกบ่อยใน HSK 56ไหมคะกำลังจะทำอยู่นะคะรวบรวมอยู่นะรออีกหน่อยนึงนะคะสำนวนที่ออกบ่อยนะจ๊ะโอเคค่ะโรซี่บอกว่าเราซื้อขานอกเรื่องนะคะชอบชุดบวกอัคเซสซอรี่ของเราซื้อวันนี้มากขอบคุณมากเชี่ยๆวันนี้ก็จะพองๆนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะเราซื้อมีสมมุติโอเคอ่ะไปแล้วเราซื้อจบแล้วก็อย่างน้อยนะคะก็ฝากนะคะพวกเรานะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันนะคะเราซื้อตั้งใจจริงๆนะคะและเชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่าเราซื้อตั้งใจเนาะเราซื้อก็ติดปากเนาะว่าแบบตั้งใจมากจริงๆคือที่มาสอนนะคะให้กับทุกๆคนในวันนี้ตั้งใจอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเก่งภาษาจีนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าภาษาจีนเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนได้ยินอย่างที่หลายๆคนพูดนะคะ
คนที่บอกว่าภาษาจีนยากส่วนใหญ่นะคะคือคนที่ไม่เก่งภาษาจีนหรือไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนเขาก็จะบอกว่าภาษาจีนยากแต่ถ้าคนที่เก่งภาษาจีนแล้วนะคะเวลาที่หนูไปคุยกับเขาเขาจะบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะลองดูสิลองดูวิธีนี้ลองดูวิธีนั้นลองใช้วิธีนี้ลองไปเรียนที่นี่ลองดูหนังสือเล่มนี้สิเขาจะมีคำแนะนำดีๆให้กับเราในการเรียนภาษาจีนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปรึกษาภาษาจีนกับใครนะคะถ้าเขาเอ่ยปากมาว่าภาษาจีนยากหยุดขอคำปรึกษากับคนคนนั้นเลยค่ะเพราะเขาบอกว่ายากนั่นแปลว่าเขาก็ไม่ได้เก่งเขาไม่ได้สำเร็จในภาษาจีนหยุดปรึกษาเพราะยิ่งปรึกษามันจะยิ่งลดความมั่นใจในตัวเองให้กับเรียกว่าทำให้เราเสียกำลังใจไปเปล่าๆเพราะนั้นเวลาที่เราปรึกษาหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนกับใครบางคนเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่จะคุยด้วยเพราะบางทีแบบพอว่าอู้ยากทุกคนก็จะโฟกัสที่หาความยากของภาษาจีนกูเขียนยากมากเลยนะหุ่นออกเสียงยากมากชื่อๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนไปโฟกัสแต่เรื่องนั้นแต่ถ้าหนูคุยกับคนที่เขาเก่งๆภาษาจีนเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ยากเลยนะชื่อออกไม่ได้เนี่ยลองยกลิ้นขึ้นอีกนิดนึงสิเดี๋ยวก็ออกได้แล้วหรือต้องฝึกแบบนี้นะตอนแรกฉันก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วฉันที่พูดได้เพราะแบบเขาจะมีทางออกให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกคนคุยนะคะเราซื้อไม่อยากให้เราไปเจอแบบวุ้นอันนี้พอใครบอกว่ายากปุ๊บหยุดคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นกับเขานะคะยังไงก็คุยกันได้แต่คุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำอะไรได้เขาให้คำแนะนำก็คือสารพัดปัญหาของภาษาจีนเข้าใจหรือยังเนี่ยเพราะนั้นเราจะไม่อยากให้เราไปเจอแบบเขาเรียกหลุมพรางอะไรแบบนี้เรียนๆแล้วเดี๋ยวแบบโอ้หมดกำลังใจนะคะทำอะไรก็ต้องใช้เวลาใช่มันต้องค่อยๆใช้เวลานะคะผมพูดจีนได้แต่เขียนและอ่านไม่ได้ต้องมาไลค์เหล่าซื้อป๊อปปี้อย่างทำได้คุ้นตามากขึ้นน่ารักมากค่ะอังกฤษมันมี V นู้น V verb นู้น verb นี้เยอะแยะภาษาจีนแค่เติมเลยหรือไม่ก็หายเหมยหรือใจจบเลยจริงๆไม่ต้องจำเยอะอันนี้แปลว่าเก่งภาษาจีนถึงได้แบบสรุปได้แล้วนะคะวันชื่อคายโถนานใช่ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาฝากทุกคนนะคะว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยก็คือโฟกัสมันไปเลยตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเราก็ทำมันทุกวันไม่ต้องหยุดนะคะก็เหมือนที่เราซื้อออกมาไลน์ให้เราทุกวันสอนทุกวันก็ไม่ได้หยุดนะคะเราก็ได้เรียนทุกวันเนาะแล้วเราก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเก่งๆภาษาจีนเนาะเราซื้อรู้อะไรเราซื้อบอกพวกเราหมดไม่มีกั๊กอะไรที่เราซื้อไม่รู้เราซื้อก็กลับไปทำกันบ้านบางอย่างเราซื้อก็ไม่รู้อันนี้เราต้องพูดจริงๆไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างในโลกนี้หรอกเราซื้อก็มีหลายๆเรื่องที่ไม่รู้นะคะเราซื้อก็เรียนรู้จากลูกศิษย์บ้างอย่างหนูถามเข้ามาบางคำคำนี้ฉันก็ไม่รู้เนาะจำไม่เคยรู้คำนี้บางทีศัพท์เทคนิคมากปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเคยเจอมาก่อนเลยอ่ะก็ไปคุยกับเพื่อนคนจีนบ้างบางทีเพื่อนคนจีนบอกเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาก็ไม่รู้จักคำนี้ไม่เคยได้ยินอ่ะไม่รู้หาพจนานุกรมบ้างเปิดอ่านในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยศึกษาไปเรื่อยๆก็เจอพอเจอปุ๊บก็รีบมาตอบคำถามพวกเราอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้มันต้องเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อไหร่ที่เราหยุดเมื่อนั้นเราล้าหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆจงทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นน้ำเต็มแก้วเติมอะไรมันก็จะล้นออกนะคะเวลาที่เราบอกฉันรู้แล้วก็จะไม่มีใครอยากจะมาบอกอะไรแล้วเพราะบอกอะไรเราก็รู้แล้วเราก็จะไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรกับเราแต่ถ้าเราอ๋อเขาจะมาบอกเฮ้ยนี่รู้ยังอ๋อยังไม่รู้อะไรหรอเขาก็จะพูดให้กับเราฟังใช่ไหมคะแต่เราบอกเฮ้ยนี่รู้ยังรู้แล้วจบกันไม่มีใครพูดอะไรเราก็จะไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นต้องจำคำเราซื้อนะจงทำตัวให้เป็นน้ำให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็เช็คความรู้เยอะๆนะคะการเรียนไม่จำเป็นต้องมีแค่ป๊อปปี้อย่างเราซื้อคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีแค่ครูคนเดียวหนูอาจจะเรียนกับคนนู้นคนนั้นคนนี้ก็ได้หนูเก็บจุดเด่นของคุณครูแต่ละท่านเก็บหลักเขาเรียกว่าเทคนิคของคุณครูแต่ละคนแล้วเอาจุดดีๆของเขามาใช้นะคะอะไรที่มันไม่เหมาะกับตัวของหนูเองหนูสามารถตัดมันทิ้งไปได้นะคะเลือกแต่จุดดีๆแล้วเอามาฝึกฝนต่อแล้วรู้ไหมเราจะเก่งกว่าคุณครูคนนั้นเราจะเก่งกว่า
คนรุ่นก่อนได้นะคะคนรุ่นหลังต้องเก่งกว่าคนรุ่นก่อนชาติถึงจะพัฒนาองค์กรถึงจะพัฒนามันถึงจะไปไกลได้ถ้าเกิดว่าหนูแค่เก่งเท่ากันหรือว่าเกือบจะเก่งถึงก็มันก็ไม่โลกเรามันก็ไม่พัฒนานะคะป๊อปปี้หยางเราจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆนะสู้ไหมใจหย่อมไหมถ้าสู้ไปพร้อมๆกันนะคะลุยไปพร้อมๆกันพิมพ์คำว่าใจหย่อมาให้หน่อยจ้าขอคำสุดท้ายแล้วจ้าโยจ้าโยนะคะมาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปพบกับป๊อปปี้หยางซื้อได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดใครสนใจที่จะติวเข้ม HSK กับป๊อปปี้หยางซื้อไม่ว่าจะเป็น HSK 3 4และ5นะคะก็ส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์ได้เลยรับส่วนลด500บาทได้เลยนะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยค่ะพร้อมรับข้อสอบฟรีไปด้วยค่ะแล้วเจอใหม่กันวันพรุ่งนี้ค่ะเฉยๆตาเจ้าเชิญค่ะ再见，สวัสดีค่ะ，晚安。